ไปดูความคิดเห็นของประชาชนกันบ้างนะครับล่าสุดครับสวนดุสิตโพก็เปิดเผยนะครับว่าประชาชนนั้นว่ามองเจ้าหน้าที่มีรัฐมาเอี่ยวในเรื่องของการเป็นมาเฟียนะครับแล้วก็หนุนให้รัฐบาลนั้นเร่งปราบปรามอย่างจริงจังพร้อมทั้งเชื่อมั่นนะครับว่าคสช.นั้นจะทำสำเร็จหากทุกฝ่ายร่วมมือกันครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,249 คนครับจากที่คสช.นะครับว่ามีนโยบายให้เจ้าหน้าที่และก็ผู้เกี่ยวข้องนั้นเร่งปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพลในทุกพื้นที่โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดครับเพื่อขจัดปัญหามาเฟียเพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคมและก็ดูแลประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติครับไม่ถูกเอาเปรียบหรือว่าถูกบังคับจากผู้ที่กระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับเพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นแล้วก็แนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยจึงได้มีผลสำรวจออกมาครับเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนนะฮะที่มีต่อนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลของคสช.ร้อยละ 74.62 นะครับเห็นด้วยกับนโยบายนี้แล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการอย่างจริงจังครับร้อยละ 73.90 หากทำได้จริงบ้านเมืองคงสงบเรียบร้อยและร้อยละ 71.74 เป็นเรื่องยากอาจแก้ไขได้เพียงบางส่วนครับค่ะและเมื่อถามถึงผู้มีอิทธิพลที่คิดว่าควรเร่งปราบปรามมากที่สุดนะคะร้อยละ 76.22 ผู้ค้ายาเสพติดอาวุธเถื่อนของผิดกฎหมายร้อยละ 78.46 นักการเมืองร้อยละ 73.26 เจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการกลุ่มคนมีสีตำรวจทหารส่วนเมื่อถามประชาชนนะคะคิดว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างๆมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ร้อยละ 85.43 มีเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่มีผลประโยชน์ร่วมกันร้อยละ 13.29 ไม่แน่ใจร้อยละ 1.28 ไม่มีเพราะว่าเชื่อในเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีข้าราชการค่ะขณะเดียวกันนะครับเมื่อถามถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคครับที่ขัดขวางการปราบปรามผู้มีอิทธิพลครับร้อยละ 87.35 นะครับไม่กล้าร้องเรียนครับเพราะว่ากลัวถูกคุกคามทำร้ายร้อยละ 76.22 รับสินบนเห็นแก่ประโยชน์ร้อยละ 70.94 ครับการใช้อำนาจช่วยพวกพ้องหรือว่าเครือญาติท้ายที่สุดนะครับจากนโยบายที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลนั้นประชาชนก็คิดว่าจะสำเร็จครับร้อยละ 42.43 น่าจะสำเร็จนะครับหากทุกฝ่ายร่วมมือกันร้อยละ 36.99 ไม่น่าจะสำเร็จครับเพราะว่าการปราบปรามนั้นอาจจะไม่ทั่วถึงส่วนร้อยละ 11.93 สำเร็จอย่างแน่นอนโอ้โหนี่ดูเชื่อมั่นกันมากเลยนะฮะร้อยละ 8.65 ไม่สำเร็จครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่มีมานานนั่นเองจริงๆเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะถ้าปราบปรามได้จริงๆนะครับอย่างเช่นตำรวจทหารหรือว่าข้าราชการที่รับใต้โต๊ะกันบ่อยๆเนี่ยถ้าปราบได้นี่โอ้โหเศรษฐกิจบ้านเราจะดีขึ้นมากเลยนะพูดง่ายๆว่าประเทศจะเจริญขึ้นอีกเยอะเอาอย่างนั้นคือพวกนี้เนี่ยทำให้คือส่วนใหญ่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วทำผิดกฎหมายซะเองแล้วประชาชนก็ต้องทำตามไหมท่านยังทำผิดเลยเราก็ต้องทำเหมือนกันท่านไม่โดนจับเราก็ไม่โดนจับก็ช่วยเหลือสนับสนุนกันไปก็กลายเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ขึ้นมาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็เร่งปราบปรามเนี่ยแหละตัวการมาเฟียตัวการนี่ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วใช่แล้วแต่ก็เข้าใจว่าจริงจังเนาะจริงจังแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพราะว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะหนีไปไหนอาจจะปกปิดแล้วหรือเปล่านะคะก็เขาบอกจริงๆไม่มีกำหนดระยะเวลานะจะทำไปเรื่อยๆจนหมดเราก็ต้องให้กำลังใจแล้วกันนะคะ